สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์จริงๆวันเสาร์กับวันพุธรอบวิ่งก็จะมาผ่านที่ขายปลาท้องโกแต่บังเอิญว่าวันนี้ปลาท้องโกเขาหยุดนะครับกับน้ำเต้าหู้ก็เลยไม่ได้ทานก็เลยหนุนร้านข้าวแกงร้านนึงนะน่าทานมากเหมือนกันเป็นข้าวกล่องเนาะมีข้าวปลาแกะกับเขาเรียกว่าอะไรไข่ตุ๋นใส่หมูสับกับกุ้งเขาก็ขยันจังเลยทำตั้งแต่เช้าเราก็ค้าขายเหมือนกันเนี่ยเราก็พอรู้ว่ากว่าจะทำออกมาขายตอนที่ห้ากว่าหกโมงเนี่ยต้องตื่นกี่โมงก็เหมือนนักข่าวเลยมั้งที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับขอตั้งชื่อเรื่องว่ายาวนิดหนึ่งนะอดทนต่อความเจ็บใจอย่าหวั่นไหวกับความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลไอทีเนาะอาจจะนึกขึ้นมาสดๆแล้วก็อยากจะบอกเล่าเรื่องนี้อดทนต่อความเจ็บใจอย่าหวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลคุ้นๆไหมครับโอเคอันหัวข้อเรื่องนี้ที่ปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วอยากมาเล่ามาแชร์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นคำพูดของขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงท่านที่เสียหายถึงเขาในเสียหายก็คงไม่เป็นไรก็คือบิ๊กโจ๊กนะครับก็คือเขาพูดว่าไอ้คำประโยคอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆคำขวัญคำมาร์ชคำบอกเล่าคำคติเตือนใจหรืออะไรสักอย่างของตำรวจจริงๆเหมือนเคยฟังมานานแล้วครั้งหนึ่งนะไอ้เรื่องอดทนต่อความเจ็บใจนะครับแต่พอเอามาต่อคล้องช่องกันแล้วเนี่ยมันจับใจมากทำให้เรารู้ว่าขอบคุณคนแต่งก่อนแล้วกันในองค์กรตำรวจที่แต่งคำนี้ขึ้นมานะแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันไม่ได้ดีกับบุคคลอย่างเดียวมันดีทั้งองค์กรเลยแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆกับหลายองค์กรด้วยเพราะว่าตำรวจเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากยึดโยงกับประชาชนค่อนข้างเยอะมีผลกระทบมีอะไรเอฟเฟกต์ค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าเอาคำนี้ไปใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบจะพูดยังไงครับภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าแจ๋วมากๆหรือเจ๋งมากๆเลยก็ทำได้คราวนี้ก็จะมาขยายความนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยในการฟังวันนั้นแล้วมันก็ติดอยู่ในใจว่าเฮ้ยคำนี้ดีจังเลยแต่วันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาพูดก็จะมาขยายความแล้วกันอันแรกเลยอดทนต่อความเจ็บใจอันนี้สุดละอันนี้สุดละนะฮะยังไงครับสังเกตไหมว่าเราโตโตมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าเรามีคุณแม่ดุคุณพ่อดุอย่างผมมีคุณแม่ดุนี่พูดบ่นหลายครั้งเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรก็คือเราเหมือนกับเราเจ็บใจแต่เราต้องอดทนแต่ถ้าเราอดทนต่อความเจ็บใจตรงนั้นผ่านมามันจะหล่อหลอมเราเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะครับอันดับแรกเลยคือเจอคุณแม่แล้วถ้าเราเรียนแบบได้ดีหรือคุณพ่อที่ดุต่อมาอาจจะไปเจอคุณครูที่โรงเรียนคุณครูมันก็มีดีทั้งไม่ดีอย่างมีข่าวช่วงนี้คุณครูไร้เหตุผลตบเด็กหรือพูดจาไม่ดีกับเด็กก็เยอะนะเราไปเจอเราก็ต้องอดทนต่อความเจ็บใจต่อมาไปที่ทำงานอย่าเพิ่งไปโรงเรียนไปเจอครูไปเจอเพื่อนบางคนก็เกเรเราก็ต้องอดทนไปทำงานเจอเจ้านายไร้มารยาทไร้จรรยาบรรณเราก็ต้องอดทนอีกบางทีไปถึงครอบครัวแล้วอ่ะมีครอบครัวแล้วเนี่ยเราไปเจอคู่สามีภรรยาที่ไม่ค่อยน่ารักมีแต่กดขี่บังคับไม่ตามใจหรืออะไรแล้วก็ต้องอดทนอีกกับลูกบางทีเราก็ต้องอดทนนะมันคำว่าอดทนเนี่ยมันหล่อหลอมมันอยู่กับเราแบบยาวนานจริงๆถ้าเราอดทนต่อความเจ็บใจได้ดีผมเชื่อว่ามันจะเป็นฐานให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขได้อันที่สองเอาย่อลงมานิดนึงละกันนะเพราะว่านี่เดินมาถึงเป้าหมายแล้วอันนี้ครูดาวมาอันที่สองก็คืออย่าหวั่นไหวต่อความยากลำบากก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เกิดเลยถ้าเราไม่กลัวความลำบากสักอย่างนึงนะผมคิดว่ามันเป็นทุนอะไรที่มันสุดยอดมากไม่ว่าใครจะชวนไปทำงานอะไรเราจะต้องไปที่ไหนอย่างไรเราไม่กลัวลำบากเนี่ยรับรองลื่นไหลทำงานได้แน่นอนบางคนกลัวเหนื่อยบางคนกลัวเหม็นกลัวเปื้อนอันนี้มันก็จะมีข้อจำกัดอะไรที่มีข้อจำกัดมากนะฮะก็คือมันจะลำบากเด็กอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับอันสุดท้ายแล้วกันก็คือไม่มากๆในลาภผลเมื่อเราทำอดทนต่อความเจ็บใจมาดีแล้ว
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากแล้วผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเราก็คงจะมีภูมิต้านทานหรืออาจจะมีฐานะหรือมีอะไรที่ค่อนข้างดีพอสมควรแหละแต่ถ้าเราไม่มากๆในลาภผลด้วยไม่เอาอะไรเข้าตัวเองจนมากเกินไปนะครับมันก็จะอยู่ไปยืดยืดแต่เมื่อเราคิดว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรที่มันมากเกินไปผมเชื่อว่าอายุมันจะสั้นคุณก็จะตกสวรรค์หรือตกไปในสิ่งที่ไม่ดีประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นคำที่โดนใจขอบคุณอีกครั้งสำหรับคนแจ้งแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับตำรวจทุกนายที่ยังยึดถืออันนี้อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจดีๆนะครับส่วนตัวผมก็จะเอาขออนุญาตเอาคำขวัญเนี้ยไปใช้ในชีวิตต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ